พระผงของขวัญรุ่นแรกนะครับปี2493พิมพ์ที่นำมาให้ศึกษากันในวันนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ที่2ก็คือพิมพ์ก้ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดพิจารณาการแยกพิมพ์ทรงกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับพิมพ์ที่2พิมพ์ก้ามเนี่ยมีวิธีการดูอย่างไรนะครับพิมพ์ที่2พิมพ์ก้ามนะครับที่เขาเรียกพิมพ์ก้ามเพราะว่าแขนขององค์พระนะครับจะเหมือนมีก้ามนะครับเป็นมัดๆครับสำหรับพิมพ์ที่2นะครับใบหน้าขององค์พระจะใหญ่ส่วนคางนะครับจะมนสำหรับเส้นรัศมีขององค์พระนะครับด้านขวามือนะครับจะมีทั้งหมด12เส้นครับตามที่ลูกศรชี้นะครับลูกศรผมทำไว้12ลูกนะครับลองหยุดภาพนะครับแล้วลองไล่ตามดูนะครับจะมีทั้งหมด12เส้นด้วยกันครับเรามาดูเส้นรัศมีด้านซ้ายขององค์พระนะครับด้านซ้ายขององค์พระก็จะมี12เส้นนะครับเท่ากับเส้นรัศมีด้านขวามือเพราะฉะนั้นนะครับรุ่นแรกพิมพ์ที่2เส้นรัศมีจะมี12เส้นทั้งซ้ายและขวาครับสำหรับใบหูขององค์พระนะครับหูด้านขวาขององค์พระนะครับลักษณะของใบหูจะทิ้งดิ่งลงมานะครับและมีลักษณะยาวกว่าด้านซ้ายนะครับเล็กน้อยลักษณะหัวเข่าขวานะครับขององค์พระจะแบนราบกว่าพิมพ์ที่1นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปในพิมพ์ที่1นะครับสามารถหาดูได้ในช่องของเรานะครับเราลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับสังเกตที่หัวแม่มือขวาขององค์พระนะครับปลายหัวแม่มือขวานะครับจะหักเป็นเหลี่ยมครับพระผงของขวัญนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับพระก็จะมีหลายๆสภาพนะครับมีทั้งเคลือบแฉลกและไม่เคลือบแฉลกนะครับพระสภาพสวยๆนะครับปัจจุบันเล่นกัน 2-3 แสนครับ